ค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสำคัญในการที่จะทำวิจัยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดปัญหานะคะการกำหนดปัญหาของการวิจัยนะคะสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนะคะอาจารย์จะพาพวกเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำการค้นหาความรู้ของมนุษย์นะคะในสมัยโบราณนะคะวิธีการอนุมานของอริสโตเติลวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของชาวดาร์วิน3ส่วนนี้จะทำให้เกิดความรู้เกิดขึ้นวิธีในสมัยโบราณกันมาดูกันนะว่าเขามีวิธีการหาค้นหาข้อความรู้อย่างไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งคือโดยบังเอิญนะคะมีการค้นพบแรงดึงดูดของโลกนะคะโดยนิวตันนะคะได้ไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะก็จะสังเกตว่าลูกแอปเปิลเนาะตกลงมาที่พื้นนะคะไม่ได้ขึ้นไปสู่บนท้องฟ้านะคะการค้นหาวิธีการหาปริมาตรนะคะที่ร้องว่ายูเรกานะคะมีการทำถ้วยยูเรกาเกิดขึ้นนะคะก็คือพระราชานะคะมอบทองให้กับช่างนะคะเพื่อไปทำมงกุฎนะคะแล้วก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าช่างทองขโมยทองเขาไปหรือเปล่าทำไมดูตอนให้ไปเนี่ยปริมาตรนี่ก็คือปริมาตรก็คือใหญ่มากเป็นก้อนเลยเนาะพอมากลายเป็นมงกุฎทำไมมันดูเล็กลงแล้วมันก็บางเฉียบขนาดนี้นะคะคนที่ได้คิดเรื่องนี้ก็คือยูเรกานะคะเขาก็แบบไม่รู้จะคิดยังไงเนาะคำนวณก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามงกุฎเนาะหน้าตามงกุฎนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีการฉลุมีคือไม่ได้เป็นกว้างคูณยาวคูณสูงในการหาปริมาตรได้นะคะเขาก็จะถูกประหารอยู่แล้วเนาะก็ไปนอนแช่น้ำนะคะพอเขาแช่ลงไปก็พบว่าน้ำมันไหลออกทำให้เขารู้ขึ้นได้ว่าอ๋อเราหาปริมาตรของสิ่งของได้นะคะโดยการนำของไปแทนที่ในน้ำนะคะถ้าการทำโดยบังเอิญเนอะก็ช่วยทำให้เรามีความรู้ต่างๆเยอะมากขึ้นเลยนะคะความรู้ของอาจารย์บางส่วนก็เกิดจากการบังเอิญเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่โอเคนะคะการสืบทอดทางขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะการถามจากผู้มีอำนาจนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าผู้มีอำนาจของเราอะค่ะเขาตรงไหมนะคะเขาตรงเรื่องไหมถ้าเราแบบไปหาหมอผีอย่างเงี้ยไปถามวิชาการเนาะก็มีโอกาสสูงที่คำตอบที่ได้รับมาค่ะจะไม่ถูกต้องเราก็ต้องมีวิจารณญาณดูด้วยนะว่าความรู้ที่ให้มามันถูกไหมนะคะอันเนี้ยประสบการณ์ส่วนตัวเนอะเป็นสิ่งอะไรที่ทำให้เราจำแม่นนะคะแล้วก็เรียนรู้จากตัวที่ตัวเองทำนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าอย่าเอาตัวประสบการณ์ส่วนตัวที่มันดูจะรุนแรงนะคะต่อสภาพจิตใจของเรานะคะหรือเป็นอันตรายกับเราเนาะบางครั้งอันไหนที่ดูเสี่ยงๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะไปถามจากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วดีกว่านะคะจะได้ไม่เจ็บช้ำน้ำใจนะคะการลองผิดลองถูกนะคะก็อย่างว่าเนาะการสอนเราไม่มีประสบการณ์การสอนมาก่อนเนาะบางครั้งเราก็ต้องลองว่าอันเนี้ยสอนแล้วผู้เรียนจะเข้าใจไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเนอะไม่ใช่สอนมันนั้นจบเลยแล้วก็อ๋อแบบนี้เองค่ะที่ว่าเขาทำให้ผู้เรียนเขาไม่เข้าใจเนอะผู้เรียนก็คงคิดว่านี่ทำไมฉันต้องมาเจอกับเธอด้วยนะคะลองผิดได้แต่ไม่ควรลองนานพอรู้สังเกตเลยว่าเอ้ยมันไม่ได้ผลนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะมีแผน2มารองรับไว้ก่อนเลยนะคะการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบแต่อาจารย์ต้องวิเคราะห์แล้วนะว่าเขาผู้เขาเชี่ยวชาญเรื่อง A อาจารย์ก็จะถามเขาเรื่อง A เขาเชี่ยวชาญเรื่อง B อาจารย์ก็จะถามเขาเรื่อง B อาจารย์จะไม่ค่อยกันคนเรามันจะไปรู้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะ
เราต้องฉลาดถามเรารู้ว่าเขาคล้องเรื่อง A ไปถามเขาเรื่อง C อย่างเงี้ยเรียกว่าเราโง่นะคะไม่ใช่ถึงกับโง่หรอกแต่ว่าคือแบบมันก็ไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่าเนอะอาจารย์ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้นี้คือวิธีการหาความรู้แบบโบราณเนอะซึ่งก็ยังใช้มาถึงปัจจุบันมาดูวิธีการอนุมานของอริสโตเติลบ้างอริสโตเติลบอกว่าอาศัยข้อเท็จจริงจากเหตุใหญ่คือถ้าเหตุใหญ่มันเป็นยังไงอะเหตุย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุใหญ่ก็ต้องเป็นตามนั้นแล้วถึงจะสรุปผลได้นะคะมีการยกตัวอย่างไว้2ตัวอย่างก็คือ1มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายมนุษย์ทุกคนใหญ่พอยังเป็นล้านคนเลยเนี่ยใหญ่พอยังใหญ่พอแล้วค่ะมาดูบ้างเหตุย่อยห้องนี้ไม่มีจ๋าเนาะจ๋าเป็นคนจ๋าคนเดียวอ่ะหรือจ๋าคนเดียวเนาะเหตุย่อยก็เป็นไงคะย่อยจริงค่ะแค่คนคนเดียวเองผลสรุปก็คือจ๋าก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจ๋าก็ต้องตายเหมือนกันแต่ไม่ต้องรีบตายนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้ามีจ๋าอยู่เหตุใหญ่ก็คือถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้านครูจะทำโทษนักเรียนมีปริมาณเยอะไหมเยอะเป็นแสนเป็นล้านคนเลยถ้ารวมทั้งประเทศรวมทั้งประเทศและรวมบุคคลทั่วโลกเหตุย่อยคือรัดดาคือ1คนไม่ส่งการบ้านรัดดาต้องเป็นยังไงแน่ๆเลยถ้าดูจากเหตุใหญ่แล้วรัดดาก็เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ส่งการบ้านครูรัดดาก็ต้องถูกทำโทษนะคะต่อมาวิธีการทางสุดท้ายบ้างวิธีการสุดท้ายนี่แหละที่ถูกทำมาเป็นขั้นตอนกระบวนการวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของชาลส์ดาร์วินชาลส์ดาร์วินเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะที่บ้านรวยมากคุณพ่อเป็นคุณหมอนะคะก็พยายามผลักดันให้ชาลส์ดาร์วินเนี่ยเป็นหมอตามพ่อนะคะชาลส์ดาร์วินก็ไปเรียนที่โรงเรียนแพทย์อะค่ะ2ปีแล้วพอปี2มีการผ่าตัดร่างกายสัตว์รับไม่ได้ไม่ชอบรู้สึกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายสัตว์เนื้อสัตว์ต้องเจ็บปวดนะคะชาลส์ดาร์วินก็ลาออกมาแล้วก็ได้สำรวจไปทั่วโลกนะคะหมู่เกาะที่ทำให้ชาลส์ดาร์วินได้มองเห็นสัตว์ที่แปลกประหลาดหน้าตาแปลกๆดูแล้วว่าเออมันมีวิวัฒนาการขึ้นมานะนะคะก็คือหมู่เกาะกาลาปากอสลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ในคลิปวิดีโออะเออหมู่เกาะเขามีสัตว์หน้าตาแปลกๆเต็มมาหมดเลยอะนะคะก็เลยทำให้ชาลส์ดาร์วินนะคะก็เลยกลายเป็นบิดาทางเรื่องของวิชาวิวัฒนาการนะคะเขาได้ศึกษาจากพวกฟอสซิลนะเขาไม่ชอบผ่าเขาก็ดูจากเศษซากอารยธรรมเมื่อโบราณนะคะว่ามันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างโดยชาลส์ดาร์วินบอกว่าการจะหาความรู้ของเขาอะเขามองว่าที่จะทำให้มันมีความน่าเชื่อถืออะค่ะควรมีทั้งหมด5ขั้นตอนโดยในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการกำหนดปัญหาการตั้งปัญหานะบางคนบอกว่าหนูไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะค่ะอาจารย์ชีวิตไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะแต่วันนี้จำเป็นต้องมีแล้วค่ะไม่ต้องไปมีเองแค่มองเรื่องราวของคนอื่นเนาะแล้วก็ดูว่าเออจะกำหนดปัญหาว่าอย่างไรที่จะเหมาะในการทำวิชาวิจัยเมื่อได้ปัญหาแล้วเนาะเราก็ตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานคือการคาดเดาคำตอบไปล่วงหน้าคาดเดาว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้จะทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนดีมากขึ้นนวัตกรรมนี้จะทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนดีมากขึ้นจะทำให้ทักษะของผู้เรียนตรงจุดนี้ดีมากขึ้นจะทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยคือการคาดเดานะคะคำตอบไปล่วงหน้าเสร็จแล้วเราจึงมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรงครอบคลุมนะคะถึงจะเหมาะสมในการที่จะมาทำวิชาวิจัยได้แล้วก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะ
สิ่งเหล่านี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ชาวดาร์วินน่ะมาใช้ในการค้นหาความรู้ต่างๆแล้วก็วิชาวิจัยก็จะคล้ายๆกันรูปร่างนี้คืออะไรนะการวิจัยอะค่ะก่อเกิดหลายๆสิ่งแล้วก็เกิดจากหลายๆอย่างมาผสมกันการวิจัยเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงนะคะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการค้นหาสิ่งต่างๆอะจะเป็นสหวิทยาโรงเรียนสหคือโรงเรียนที่เพศชายเพศหญิงเรียนร่วมกันในโรงเรียนนะคะสหวิทยาการก็คือหลายๆวิชามาผนวกกันจนหาคำตอบเหล่านั้นได้การวิจัยจะต้องมีระเบียบเนอะทำโดยซ้ายทีขวาทีนะคะแล้วก็ไม่มีขั้นไม่มีตอนเงี้ยผลก็อาจจะไม่สอดคล้องได้ดังนั้นจะต้องมีระเบียบมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์การบังเอิญไม่ใช่วิชาวิจัยหนูบังเอิญหนูบังเอิญนะคะห้ามพูดคำนี้พูดให้มันมีความวิชาการเพิ่มมากขึ้นจากการไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็พบว่าฉลาดพูดนะคะอยู่กับอาจารย์หนูก็ฉลาดเหมือนอาจารย์เซลเล่นเนอะบางอันก็ไม่ฉลาดนะคะจนได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นผลลัพธ์เนาะของการวิจัยนะคะได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้นดังนั้นการวิจัยอะค่ะมีทั้งรีก็คือทำซ้ำทำอีกรอบหนึ่งเขาทดลองที่อเมริกาค่ะอาจารย์แล้วได้ผลดีมากเลยอะเด็กประถมวัยเขานะคะร่าเริงแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะมาลองกับเด็กไทยบ้างทำซ้ำไปเจอปัญหาเนี้ยมาค่ะที่โรงเรียนก็เลยอยากจะหาทางแก้ไขอย่างเงี้ยคือคนคว้าดังนั้นการวิจัยจะต้องทำสองอย่างนี้เข้าร่วมกันถึงจะเป็นคำว่ารีเสิร์ชไงถ้าเสิร์ชอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่รีเสิร์ชหรือเปล่านะคะรีเสิร์ชต้องเอาสองอย่างเนี้ยมาผสมกันนะคะถึงจะเรียกว่า